นั่นอยากให้จย์วิเคราะห์มาสักนิดนึงครับว่าจากการป้องกันเนี่ยตอนนี้เรามองไปที่พี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นการบอกว่าประชาชนเอาภาระมาให้กับใครนะครับแต่ว่าค,คือคุณต้องดูแลตัวคุณเองก่อนอยากให้จย์วิเคราะห์เขาว่าการป้องกันของพวกเราเนี่ยมีความเป็นไงบ้างครับคือคือมีทั้งตัวอย่างมีทั้งการศึกษาวิจัยทางทางการแพทย์ออกมาเรียบร้อยแล้วตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือฝรั่งไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันคือใส่มาสก์นะเขาไม่เคยเชื่อนะตอนช่วงแรกเนี่ย แต่ตอนนี้เชื่อแล้วแต่ขอโทษทีนะฮะสายไปแล้วสายไปแล้วมันแพร่กระจายไปกว้างขวางมากนะครับแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่ค่อยเชื่อนะแต่ของเราพอะระลอบนี้ละลอกใหม่ครับเราใส่ หน้ากากกันเกือบร้อยเปนต์แล้วขณะนี้เกือบร้อแถมยังเห็นนะฮะว่าบางคนไม่ยอมใส่หน้ากากเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนี่นะครับเขาก็ไม่ให้เข้าเขาก็ไม่ให้เข้าแสดงว่ามีการเข้มงวดเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าเราต้องร่วมมือกันนะถ้าไม่ร่วมมือกันเนี่ย เอาไม่อยู่ครับผมสรุปแบบนี้ได้ไหมครับว่าการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์คือการป้องกันตัวเองของประชาชนส่วนมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมากระทรวงสาธารณสุขออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งแล้วการที่จะทําให้การป้องกันโรคเนี่ยได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นครับครับแบบนี้เลยถูกต้องครับ,ค,รบคือคืออ,อีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเผื่อเห็นว่าตัวเองมีความเสี่ยงเจ็บป่วย ไปหาหมอเถอะอย่าทิ้งไว้นานเพราะการที่ทิ้งไว้นานเนี่ยคนรอบข้างของคุณเนี่อันตรายคนในบ้านคุณอันตรายแล้วแถมถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ไม่ค่อยมีอาการนี่อันตรายอย่างเลยเพราะคุณก็ยังไปทํางานไปขึ้นรถไปยังไปเที่ยวครับปยังไปดื่มกับเพื่อนอันเนี้ยจะแพร่กระจายไปไกลเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ามีความเสี่ยงขนาดนี้ผับบาร์ต่างๆเนี่ยหรือบ่อนต่างๆหยุดไว้ก่อนชั่วคราวขอร้องเถอขอร้องหยุดไว้ชั่วคราวให้มันสงบก่อนแล้วเดี๋ยว ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะความจริงคือความปลอดภัยของตัวเองใช่ครับสุดท้ายเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยแหละเป็นพาหะในการนําเชื้อเนี่ยไปสู่ผู้อื่นแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอผู้ที่เขามีความอ่อนแอผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวเด็กเนี่ยแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุด